ประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรีคนที่30แล้วนั่นก็คือคุณเศรษฐาทวีสินนะสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านผมนายเศรษฐาทวีสินรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูฝีมือคุณเศรษฐาแล้วครับในการเป็นนายกเนี่ยนั่งหัวโต๊ะตอนประชุมครม.และการบริหารราชการเนี่ยซึ่งจะต้องมีการบริหารเรื่องการเมืองด้วยเพราะเป็นพรรค11พรรคมารวมกันและเป็น11พรรคแบบมีอำนาจต่อรองการบริหารเทศนะฮะในองค์กรเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกับการบริหารองค์กรธุรกิจที่คุณเศรษฐาเคยเป็น CEO มานะครับเพราะว่ามันมีการแบ่งโควต้ากระทรวงกันโดยพ้องยิ่งที่คุณเศรษฐาเคยพูดไว้ว่าไม่อยากให้พรรคร่วมเดิมดูแลกระทรวงเดิมเกิดคุณเศรษฐาจะทำจริงขึ้นมาเนี่ยโดยพ้องยิ่งถ้าหากว่าไปปรับไปเปลี่ยนแล้วพรรคเหล่านั้นเกิดเขาไม่เต็มใจนะครับก็คงใช้เวลาต้องคุยกันอีกลำพังเพียงเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทให้กับคน16ปีขึ้นไปทุกคนนะครับหรือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยนะครับถ้าปัญหาการเมืองไม่ได้คลี่คลายไปด้วยมันก็จะเป็นอุปสรรคอยู่มากแล้วอุปสรรคถ้ามีมากก็จะหมายถึงว่าก็จะอยู่ได้ไม่ตลอดรอดฝั่งคือคุณเศรษฐาเนี่ยก็จะได้เป็นนายกในเวลาที่เรียกว่าเร็วเพราะเท่าที่เราทราบข่าวนะครับเดี๋ยวคืนนี้เวลา2ทุ่มนะครับอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะมีทราบจากสื่อมวลชนใช่ไหมครับว่าให้มีการทำข่าวพระราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนะครับทีนี้ขั้นต่อไปก็คือพอมีนายกรัฐมนตรีปุ๊บเนี่ยนะครับนายกก็จะทูลเกล้าชื่อคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อมีการโปรดเกล้านะครับก็จะเป็นคณะรัฐมนตรีพอเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณปุ๊บนะครับก็จะมาปฏิบัติหน้าที่ได้นายกรักษาการรัฐบาลสักการก็จะหมดสภาพไปนะครับทีนี้ไอ้ขั้นตอนในการทูลเกล้าชื่อรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องดูว่าคุณเศรษฐาจะทูลเกล้าทันทีพรุ่งนี้เลยหรือว่าจะมีระยะเวลาวัน2วันหรือมากกว่า2วันอยู่หรือเปล่านะครับอยู่ที่ว่าเนื่องจากว่าการต่อรองตอนแบ่งหน้าที่นะใช้คำดีหน่อยเนี่ยตอนแบ่งหน้าที่ระหว่างพรรค11พรรคเนี่ยคุณเศรษฐาอาจจะไม่ใช่คนที่ไปเป็นคนเจรจาว่ากระทรวงไหนควรจะอยู่กับพรรคไหนอย่างไรนะครับเป็นเรื่องของคนอื่นอาจจะเป็นคนน่าจะเป็นคุณภูมิธรรมใช่ไหมครับทีนี้ในหน้าที่เป็นผู้ทูลเกล้าในคุณเศรษฐาและเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับก็คงดูว่าเห็นว่าจะมีการดูขอดูทีนี้การขอดูเนี่ยคุณเศรษฐาจะไปเปลี่ยนอะไรบ้างหรือเปล่าถ้าหากไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับก็คงทูล9ได้เลยวัน2วันก็ทูล9อาจจะพรุ่งนี้เลยด้วยซ้ำแต่ถ้าหากคุณเศรษฐาเกิดอยากจะปรับนั่นเปลี่ยนนี่นะครับโดยพ้องยิ่งที่คุณเศรษฐาเคยพูดไว้ว่าไม่อยากให้พรรคร่วมเดิมดูแลกระทรวงเดิมเกิดคุณเศรษฐาจะทำจริงขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าก็จะไม่เร็วนะครับพรุ่งนี้ก็คงยังไม่ได้ทูล9โดยพ้องยิ่งถ้าหากว่าไปปรับไปเปลี่ยนแล้วพรรคเหล่านั้นเกิดเขาไม่เต็มใจนะครับก็คงใช้เวลาต้องคุยกันอีกอันนี้ให้รอดูนะครับว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะไปปรับเปลี่ยนอะไรบ้างหรือเปล่านะครับนี่คือข้อที่ก็เหลือตรงเนี้ยนะครับผมเข้าใจว่าแม้คุณเศรษฐาจะไม่ได้เป็นคนดูในตอนเจรจาแต่เข้าใจว่าคุณเศรษฐาคงจะไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรมากอาจจะมีขอปรับอะไรบางอย่างแต่ถึงขนาดไปเพิ่มลดโควต้าแต่ละพรรคเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ทำไม่น่าจะทำขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคุณเศรษฐาถ้าต้องการเดินหน้าไปเนี่ยถ้าหากว่าในเรื่องของความขัดแย้งในพรรคร่วมในตอนเริ่มต้นถ้าไม่ลงตัวขึ้นมาเนี่ยก็จะบริหารไปได้ลำบากเพราะปัญหาเดิมอื่นเนี่ยนะครับที่มีอยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะหนักหนาสาหัสอยู่แล้วผมเรียนว่างี้นะครับที่ว่าหนักก็เพราะว่าการบริหารประเทศในองค์กรเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกับการบริหารองค์กรธุรกิจที่คุณเศรษฐาเคยเป็น CEO มานะครับเพราะว่ามันมีการแบ่งโควต้ากระทรวงกันการที่นายกซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งจะบริหารรับ CEO เนี่ยนะครับจะไปข้ามกระทรวงของพรรคอื่นเนี่ยจะทำได้ขนาดไหนนะครับยิ่งถ้าหากถึงขนาดจะไปเปลี่ยนเลยเนี่ยก็คงจะไม่ง่ายหรือต่อให้ตกลงเสร็จทูลเกล้าไปจะไปมากกว่าแค่ประสานงานคือเข้าไป
ไปเหมือนกับว่าเป็นหัวหน้าแล้วก็ไปขอปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆในกระทรวงซึ่งเป็นโควต้าของท่านอื่นนี่ก็ไม่ง่ายนะครับแล้วก็เรื่องของปัญหาในพรรคเพื่อไทยเองเนี่ย ก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะครับเพราะว่าคุณเศรษฐาเองแม้ว่าจะเคยเป็นที่ปรึกษาของคุณยิ่งลักษณ์มาแต่คุณเศรษฐานั้นไม่ได้เป็นส.ส.นะครับแม้จะร่วมหาเสียงมาในช่วง2เดือนก่อนเลือกตั้งแต่ว่าคุณเศรษฐาก็ไม่ได้มีฐานของส.ส.เองซะทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูฝีมือคุณเศรษฐาแล้วครับในการเป็นนายกเนี่ยนั่งหัวโต๊ะตอนประชุมครม.และการบริหารราชการเนี่ยซึ่งจะต้องมีการบริหารเรื่องการเมืองด้วยเพราะเป็นพรรคถึง11พรรคมารวมกันแล้วเป็น11พรรคแบบมีอำนาจต่อรองนะครับเอาง่ายๆครับถ้าหากว่าพรรค11พรรคเกิดมีการถอนตัวขึ้นมาสมมตินะครับเกิดมีความไม่พอใจแล้วถอนตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับลำพังเพียงถอนตัวไป1พรรคก็ยังอาจจะพออยู่ได้แต่ถ้าถอนมากกว่า1พรรคเช่นผมคิดว่าข้อนี้อาจจะเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรคือพรรคของที่เราเรียกว่าพรรคลุงทั้ง2พรรคเนี่ยนะครับเกิดเขาพร้อมใจกันถอนตัวขึ้นมานะครับ76เสียงหายไปเนี่ยนะครับในส่วนของการเป็นรัฐบาลถ้าเสียงไม่ถึงครึ่งสภาขึ้นมาเนี่ยก็จะลำบากในสถานการณ์ที่ฝ่ายค้านก็เรียกว่าโดยนำโดยพรรคก้าวไกลนะครับก็จะเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งแล้วก็พร้อมจะตรวจสอบรัฐบาลเต็มที่นะครับนี่คือเรื่องที่ว่ายง่ายคือคุณเศรษฐาก็ต้องโชว์ฝีมือนะครับในการบริหารเรื่องการเมืองนะครับที่เป็นพรรคผสมแบบนี้ด้วยนะครับการมี2พรรคของ2ลุงอยู่เนี่ยจะว่าไปก็จะมีข้อที่ทำให้พรรคเพื่อไทยมีอำนาจต่อรองอยู่เหมือนกันเพราะ2ลุงถ้าเขาถอนไปพรรคเดียวเนี่ยรัฐบาลยังไม่ล้มนะฮะแต่ถ้า2พรรคเกิดก็จับมือกันถอนเมื่อไหร่เนี่ยก็ลำบากแต่ก็มีตัวช่วยอยู่เหมือนกันเอาง่ายๆครับพรรคประชาธิปัตย์ผมเข้าใจว่าส.ส.พรรคประชาธิปัตย์จำนวนน่าจะ10กว่าคนใช่ไหมครับที่โหวตเห็นชอบไม่ใช่งดออกเสียงนะเห็นชอบก็แปลว่าต่อให้2ลุงออกไปด้วยกันจนเหลือ238ก็อาจจะมีให้ปัดอีก10กว่าเข้ามาเติมได้อะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นการเมืองแบบที่เรียกว่าไม่เหมือนกับตอนบริหารองค์กรธุรกิจที่เรียกว่าคุณเศรษฐานะครับก็จะต้องแสดงฝีมือนะครับซึ่งในช่วงต้นเนี่ยนะครับก็อาจจะมีโอกาสได้เหมือนกับลองงานได้ทำอะไรในสถานการณ์ที่พอเป็นนายกปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีคือประเทศไทยที่ผ่านมาเขาเรียกว่ามีช่วงฮันนีมูนพีเรียดนะครับคือช่วงเวลาดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ผึ้งแต่งงานใหม่ตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นบ้านใหม่ก็อาจจะมีเวลาช่วงหนึ่งแต่ว่าช่วงเวลาของเศรษฐาเนี่ยคงจะไม่ได้ยาวถึงขนาด 4-5 เดือน6เดือนเหมือนกับปกตินะครับเพราะการตั้งรัฐบาลคราวนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับมีหลายอย่างที่เป็นปัญหาการเมืองนะครับในตอนตั้งรัฐบาลนะครับปัญหากับไม่ใช่แค่พรรคร่วมนะครับปัญหาเรื่องของการที่ไปร่วมมือข้ามขั้วนะครับแล้วทำให้มีปัญหานะครับต่อประชาชนจำนวนหนึ่งที่อาจจะรู้สึกว่าผิดหวังนะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องดูว่าคุณเศรษฐานะครับจะบริหารการเมืองและความรู้สึกของประชาชนที่คุณอุ้งอิงใช้คำว่าสนามอารมณ์ยังไงนะครับลำพังเพียงเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทให้กับคน16ปีขึ้นไปทุกคนนะครับหรือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยนะครับถ้าปัญหาการเมืองไม่ได้คลี่คลายไปด้วยนะครับมันก็จะเป็นอุปสรรคอยู่มากแล้วอุปสรรคถ้ามีมากนะครับก็จะหมายถึงว่าก็จะอยู่ได้ไม่ตลอดรอดฝั่งอยู่ได้ระยะจากกี่เดือนล่ะก็อยู่ที่ฝีมือคุณเศรษฐาแล้วครับแต่ตอนนี้ก็เรียกว่าได้โอกาสแล้วนะครับที่มานั่งหัวโต๊ะเพียงแต่ว่าการบริหารนายกในสถานการณ์ที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนคือหมายถึงว่าการบริหารองค์กรธุรกิจก็ไม่ได้ง่ายหรอกนะครับแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันยากกว่าการบริหารองค์กรธุรกิจแล้วเรื่องสำคัญที่สุดอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือเรื่องที่คุณชูวิทย์นะครับตามที่คุณชูวิทย์ใช้คำของคุณชูวิทย์คือแฉนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยคุณชูวิทย์ไม่ได้แฉอย่างเดียวแต่เอาเอกสารต่างๆเนี่ยส่งให้กับสมาชิกสภาทุกคนส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านก็มีเอกสารที่คุณชูวิทย์ไปหามาไปรวบรวมมาเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณเศรษฐาแก้ไม่ได้เนี่ยก็จะลำบากนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นโจทย์ในเบื้องต้น
นะครับที่คุณเศรษฐาจะต้องเผชิญนะครับในรัฐบาลใหม่ค่ะท้าทายหลายอย่างนะคะเอกภาพของรัฐบาลนะคะรวมไปถึงเรื่องของมุมมองของประชาชนนะคะจากการที่อาจจะมีการพลิกเรื่องของอุดมการณ์เพื่อการจัดตั้งรัฐบาลนะคะแล้วก็สิ่งที่ยังต้องเป็นปัญหาซึ่งต้องบริหารจัดการเฉพาะหน้าอีกนะคะทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องของความสามารถในการบริหารประเทศของคุณเศรษฐาแล้วก็ประสบการณ์ที่อาจารย์ก็มาพูดถึงส่วนหนึ่งนะคะในสถิติที่ผ่านมาหรือว่าในเชิงการเมืองนะคะเท่าที่อาจารย์สังเกตเห็นถ้าเป็นนักธุรกิจเข้ามาบริหารประเทศนะคะในท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ค่อนข้างมีภาวะที่แหลมคมเนี่ยนะคะจะเป็นการยากมากขนาดไหนเปรียบเทียบได้กับในอดีตหรือเปล่าตอนคุณทักษิณเป็นอย่างไรหรือว่าตอนท่านที่เป็นผู้ที่เป็นจากฝ่ายเอกชนอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่ทหารที่ไม่ใช่นักการเมืองเนี่ยต่างกันยังไงคะกับเรื่องของการเป็นผู้นำประเทศคืออย่างที่บอกว่าไม่ใช่เป็นเอกภาพหนึ่งเดียวที่ CEO จะบริหารองค์กรไปได้เลยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ประกอบด้วย11พรรคมารวมกันนะครับภายใต้จุดที่เรียกว่าโดนกล่าวหาอยู่จากคุณชูวิทย์เนี่ยนะครับแล้วก็อีกข้อนึงเนี่ยนะครับตอนนี้เสียงเนี่ยยังมาไม่ถึงคุณเศรษฐาแต่ผมคิดว่าน่าจะมีประเด็นนี้ขึ้นมาแน่สักพักหนึ่งนะครับพอคุณหมอชลน่านลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้พูดเอาไว้ว่าถ้าหากจับมือกับสองลุงก็จะลาออกนะครับคุณอุ้งอิงนั้นเนี่ยนะครับก็ได้ขอโทษไปแล้วที่ไปจับมือกับสองลุงนะครับเหตุผลของคุณอุ้งอิงเนี่ยก็ถูกวิจารณ์อยู่แล้วแหละนะครับว่าไม่แลนสไลด์เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนแผนเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อนี่คำคุณอุ้งอิงนะครับแล้วคุณอุ้งอิงใช้คำว่าเนี่ยเป็นสนามอารมณ์ที่ต้องข้ามไปได้นะครับอันนี้ผมคิดว่าเนื่องจากว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยไม่ได้เป็นผู้มีตำแหน่งในครม.นะครับก็ได้ขอโทษมาแล้วคุณหมอชลน่านก็ทลาออกขึ้นมาก็เรียกว่าทำตามที่ได้พูดไว้ว่าถ้าจับมือสองลุงจะลาออกแต่คุณเศรษฐานะครับก็เป็นคนที่พูดหลายครั้งเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการจะไม่จับมือกับทางพรรคลุงหรือข้ามขั้วคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องวาทกรรมนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันเกิดทิศทางที่ชัดเจนว่าประชาชนก็มี2ตัวเลือกใหญ่ถ้าอยากให้อำนาจรัฐบาลเดิมนะครับเป็นรัฐบาลต่อก็เลือกทางฝั่งรัฐบาลเดิมแต่ถ้าหากว่าต้องการให้ฝั่งฝ่ายค้านมาเป็นรัฐบาลแทนก็จะมีทางฝ่ายค้านแต่พอดีแผนของเพื่อไทยอาจจะไม่เป็นไปตามแผนตรงที่ว่าแพ้ก้าวไกลนะครับไอ้ตรงเนี้ยทำให้เพื่อไทยนะครับเพื่อต้องการเสียงสวนะครับคือเพื่อไทยเขาก็เลือกไงระหว่างที่จะไปถึง375เนี่ยเขาก็เลือกที่จะเอาเสียงสวมาเติมถึงต้องมีพรรคลุงเข้ามาแล้ววันนี้ก็เรียบร้อยนะครับแต่ว่าคนจะถามคุณเศรษฐาว่าคุณเศรษฐาจะยังไงกับสิ่งที่คุณเศรษฐาเคยพูดไว้ก่อนเลือกตั้งในเรื่องนี้นะครับเมื่อคุณตอนนี้คุณหมอชลน่านยังอยู่เนี่ยก็เหมือนกับเป็นด่านหน้านะครับกระสุนก็จะมาตกที่คุณหมอชลน่านแต่ถ้าเกิดคุณหมอชลน่านตามที่พูดไว้คือพอตั้งครม.เสร็จคุณหมอชลน่านซึ่งเข้าใจว่าคงจะมาอยู่ในครม.นะครับคำถามมันจะมาถึงคุณเศรษฐาด้วยอันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องดูคุณเศรษฐากันต่อไปนะครับนอกจากเรื่องที่คุณชูวิทย์ได้มากล่าวหาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ที่รอคุณเศรษฐาอยู่ทั้งสิ้นว่าบางทีอาจจะเรียกว่าเหมือนเป็นสิ่งที่อย่างสื่อมวลชนบางสำนักก็เรียกว่าเหมือนเป็นวิบากกรรมนะครับทั้งที่เคยพูดไว้นะครับเรื่องคนก็ถือเป็นสัญญาประชาคมใช่ไหมครับหรือว่าเรื่องของที่คุณเศรษฐานะครับโดนคุณชูวิทย์มากล่าวหาอยู่เนี่ยจุดที่เป็นตัวผ่อนหนักเป็นเบาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับในคุณทักษิณ17ปีที่แล้วซึ่งวันนี้คุณทักษิณก็กลับบ้านมาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่มีความแตกต่างกันบ้างคือตอนคุณทักษิณขายหุ้นในเทมาเซกของสิงคโปร์หุ้นชินคอปเนี่ยเป็นการขายหุ้นแล้วก็เนื่องจากภาษีไม่เสียเลยสักบาทนึงเพราะเป็นการจัดการภาษีจนกระทั่งไม่ต้องเสียสักบาทเลยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของสิ่งที่คุณทักษิณเผชิญหลังจากนั้น17ปีมาจุดเริ่มต้นคือจุดนี้เองแหละนะครับแต่ตอนนั้นคุณทักษิณเนี่ยขายหุ้นให้เทมาเซกในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรีแต่คุณเศรษฐาจะทำอะไรก็แล้วแต่ในนามของ
ู้บริหารแสนสิริเนี่ยเขาทำก่อนเป็นนายกนะครับดังนั้นความหนักเบาของเรื่องมันก็เบากว่าเพียงแต่ว่าข้อกล่าวหาเนี่ยมันก็หนักหนาสาหัสเอาการอยู่มันไม่ใช่เรื่องของแค่เลี่ยงภาษีหรือวางแผนภาษีจะใช้คำไหนก็แล้วแต่มันมีเรื่องที่มากกว่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องดูว่าคุณเศรษฐาจะแก้เรื่องพวกนี้ยังไงเพราะถ้าไม่แก้เนี่ยก็ลำบากนะครับในระยะยาวเหมือนกันกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุนจาก Trader KP กดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนพวกเราพร้อมทั้งรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย